รถจักรยานยนต์เลี้ยวตัดหน้ารถกระบะถูกชนบาดเจ็บ2รายอีกรายชายชราขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวกลับตัดหน้ารถเก๋งถูกชนทั้งคนทั้งรถบาดเจ็บแรงงานชาวกัมพูชาน้อยใจสามีหนีหลังทะเลาะกันผูกคอตายโรงพยาบาลตราดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com สนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดรถจักรยานยนต์เลี้ยวตัดหน้ารถกระบะถูกชนบาดเจ็บ2รายบริเวณ3แยกดอนจวนบ้านล่างเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดร้อยเวรสภ.เมืองตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชนกันซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายในที่เกิดเหตุพบว่าเป็นผู้บาดเจ็บเป็นชายรายแรกชื่อชลันธรเจระวัชระโสพลบาดเจ็บคางแตกส่วนอีกรายไม่ทราบชื่อบาดเจ็บบริเวณเท้าซ้ายและเป็นแผลชะกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำตัวส่งโรงพยาบาลตราดตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกไก่ททหารททหาร336ตราดของผู้บาดเจ็บล้มอยู่ได้รับความเสียหายเล็กน้อยอีกคนเป็นรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้จอจาน7340ตราดสภาพรถไฟหน้าถูกชนจนไฟแตกทราบชื่อคนขับต่อมาคือนายสินสมุทรอยู่ถาวรอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนายสินสมุทรบอกว่าตนเองกำลังมุ่งหน้าไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดเมื่อมาถึงแยกจุดเกิดเหตุรถจักรยานยนต์คู่กรณีได้เลี้ยวตัดหน้าซึ่งตนเองพยายามเบรกแล้วแต่ไม่ทันทำให้ชนรถจักรยานยนต์ของนายชรันอย่างแรงส่งผลที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวอีกรายชายชราขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวกลับตัดหน้ารถเก๋งถูกชนทั้งคนทั้งรถบาดเจ็บที่หน้าวิทยาลัยเทคนิคตราดร้อยเวรสภ.เมืองตราดได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานมีผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุ1รายหลังรับแจ้งจึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดให้เดินทางไปรับผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นชายอายุประมาณ 60-70 ปีมีบาดแผลบริเวณแขนขวาเลือดไหลออกมาจำนวนมากเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ห่างจากรถจักรยานยนต์พบรถยนต์เก๋งหมายเลขทะเบียนกไก่กไก่2650ตราดสภาพกระจกด้านหน้าแตกเสียหายทั้งบ้านทราบชื่อคนขับคือนางสาววิรยาสวรสจากการสอบถามจากนางสาววิริยาทราบว่าผู้บาดเจ็บนั้นได้ขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวกลับตัดหน้าระหว่างนั้นตนเองพยายามเบรกและหักกลับแต่ไม่พ้นจึงชนเข้ากับรถจักรยานยนต์อย่างแรงส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวแรงงานชาวกัมพูชาน้อยใจสามีหนีหลังทะเลาะกันผูกคอตายลูกสาววัย2ขวบพบร่างห้อยวิ่งหาน้าชายมาช่วยแต่ไม่ทันแล้วเวลา 9:00 น.วันที่31มีนาคม2557เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองตราดได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุมีผู้ผูกคอตายที่ห้องพักคนงานหลังอาคารพาณิชย์ที่กำลังก่อสร้างถนนสุขุมวิทขาออกตรงข้ามกับบริษัทมิตซูบิชิจำกัดหมู่2ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดแต่ยังไม่เสียชีวิตจึงประสานรถกู้ภัยโรงพยาบาลตราดเพื่อเข้าช่วยเหลือและตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบบ้านพักคนงานที่ก่อสร้างขึ้นง่ายโดยใช้ผ้าใบเป็นส่วนประกอบสำคัญภายในห้องพักที่เกิดเหตุพบร่างนางนีนอนอยู่บนแคร่เมื่อพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพตราดเข้าตรวจสอบพบว่านางนีนั้นเสียชีวิตแล้วจึงประสานไปยังร้อยเวรสภ.เมืองตราดและแพทย์เวรโรงพยาบาลตราดเพื่อเข้าร่วมชันสูตรศพจากการสอบถามของญาติผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นน้องสาวสามีผู้เสียชีวิตบอกว่าผู้ตายเป็นพี่สะใภ้ซึ่งสาเหตุที่ทำให้นางนีผูกคอตายนั้นน่าจะมีสาเหตุมาจากที่นางนีและนายเสวยแซมพี่ชายมักจะทะเลาะ กันเป็นประจำและเมื่อทะเลาะนาย
เสวยแซมก็มักจะหนีออกจากบ้านไปซึ่งเมื่อ 2-3 วันมานี้นางนีและนายเสวยก็ทะเลาะ กันอีกซึ่งนายเสวยก็หนีไปอีกทิ้งให้นางนีอยู่กับลูกเพียงลำพังซึ่งลูกนั้นอายุวัย4ขวบซึ่งตั้งแต่นายเสวยหนีไปนางนีก็เอาแต่ดื่มเหล้าจนเมางานไม่ทำวันนี้คิดว่านางนีคงเมาแล้วหลับไม่ยอมตื่นแต่ปรากฏว่าลูกสาววัย4ขวบของนางนีกลับมาที่ห้องพักกลับพบว่าร่างของนางนีห้อยอยู่กับหลังคาที่พักลูกสาวจึงได้วิ่งออกไปบอกกับญาติให้เข้ามาช่วยเหลือแต่ไม่ทันนางนีได้เสียชีวิตลงก่อนหน้านี้ไม่นานมากนักโรงพยาบาลตราดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเตรียมความพร้อมของบุคลากรและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการที่บริเวณหอผู้ป่วยพิเศษมรกตโรงพยาบาลตราดดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี2557ซึ่งโรงพยาบาลตราดร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองตราดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยบุญช่วยเหลือตลอดจนบุคลากรของโรงพยาบาลตราดร่วมกันฝึกซ้อมโดยการจำลองสถานการณ์ไฟไหม้บริเวณหอพักผู้ป่วยหนักภายในโรงพยาบาลตราดนายแพทย์พิเชียรวุฒิสถิรพินโยผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราดกล่าวว่าการดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในครั้งนี้เป็นเพื่อการเตรียมความพร้อมของบุคลากรโรงพยาบาลตราดในด้านของการแก้ไขปัญหาในสภาวะวิกฤตการติดต่อสื่อสารระหว่างกันภายในโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกในการเข้าระงับเหตุตลอดจนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ภายในหอผู้ป่วยพิเศษมรกตที่เป็นผู้ป่วยวิกฤตไปยังจุดที่ปลอดภัยทั้งนี้จากการประเมินการฝึกซ้อมพบว่าเกิดความผิดพลาดในการดำเนินการน้อยมากนับว่าผู้ปฏิบัติทั้งหมดสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยตลอดจนประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร0908181828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร0841481551สถานีขนส่งตราดโทร039525222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6 นาฬิกา8 นาฬิกา10 นาฬิกา12 นาฬิกา16 นาฬิกาและ18 นาฬิกาโรงพยาบาลตราดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเตรียมความพร้อมของบุคลากรและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการที่บริเวณหอผู้ป่วยพิเศษมรกตโรงพยาบาลตราดดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี2557ซึ่งโรงพยาบาลตราดร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองตราดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยบุญช่วยเหลือตลอดจนบุคลากรของโรงพยาบาลตราดร่วมกันฝึกซ้อมโดยการจำลองสถานการณ์ไฟไหม้บริเวณหอพักผู้ป่วยหนักภายในโรงพยาบาลตราดนายแพทย์พิเชียรวุฒิสถิรพินโยผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราดกล่าวว่าการดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในครั้งนี้เป็นเพื่อการเตรียมความพร้อมของบุคลากรโรงพยาบาลตราดในด้านของการแก้ไขปัญหาในสภาวะวิกฤตการติดต่อสื่อสารระหว่างกันภายในโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกในการเข้าระงับเหตุตลอดจนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ภายในหอผู้ป่วยพิเศษมรกตที่เป็นผู้ป่วยวิกฤตไปยังจุดที่ปลอดภัยทั้งนี้จากการประเมินการฝึกซ้อมพบว่าเกิดความผิดพลาดในการดำเนินการน้อยมากนับว่าผู้ปฏิบัติทั้งหมดสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยตลอดจนประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการกกต.ตราดเผยสรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตราดอย่างไม่เป็นทางการ
นายปิติชัดธนวนนท์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราดเปิดเผยถึงผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตราดหรือสวตราดอย่างไม่เป็นทางการว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 164,833 คนมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 7,956 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 43.05 มีจำนวนบัตรดี 62,736 บัตรคิดเป็นร้อยละ 88.42 มีจำนวนบัตรเสีย 2,657 บัตรคิดเป็นร้อยละ 3.74 และมีจำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนร้อยละ 7.84สำหรับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดคือนายบุญทรงไข่เกตได้คะแนน 37,475 คะแนนรองลงไปคือนายสิงหาสง่าศิลป์ได้คะแนน 17,822 คะแนนและนายมงคลหวนถนอมได้คะแนน 7,439 คะแนนอย่างไรก็ตามประชาชนที่ไม่ได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ภายใน7วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งโดยยื่นแบบสว.28หรือทำหนังสือแจ้งสาเหตุที่ไม่อาจไปเลือกตั้งได้โดยยื่นมาที่นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นด้วยตนเองทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราดหมายเลขโทรศัพท์039-520-499 039-525-526-7 ต่อ 51-52เริ่มแล้วการแข่งขันฟุตบอล7คน New Generation Cup ครั้งที่2มีทีมส่งแข่ง104ทีมที่สนามฟุตบอลย่าเทียมอบต.วังกระแจนายกนกใจรักนายกอบต.วังกระแจเป็นประธานในการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอล7คนหรือ New Generation Cup ครั้งที่2โดยมีตัวแทนนักกีฬาจำนวน104ทีมร่วมจับฉลากและเป็นสักขีพยานหลังจากจับฉลากแล้วได้มีการเริ่มการแข่งขันทันทีจำนวน6คู่ซึ่งคู่แรกเป็นรุ่นเยาวชนอายุ12ปีและคู่สุดท้ายเป็นรุ่นประชาชนทั่วไปสำหรับการแข่งขันในปีนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในตำบลวังกระแจและตำบลใกล้เคียงเป็นอย่างมากซึ่งมีการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันถึง104ทีมซึ่งมากกว่าปีที่แล้วกว่า10ทีมโดยแบ่งเป็นรุ่นเยาวชนอายุ12ปี3ทีมรุ่นเยาวชนอายุ15ปี5ทีมรุ่นเยาวชนอายุ18ปี20ทีมรุ่นประชาชนทั่วไป47ทีมรุ่นอายุอาวุโส32ปี17ทีมและรุ่นอาวุโสอายุ40ปี12ทีมทั้งนี้จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล7คนหรือ New Generation Cup ครั้งที่2ได้ที่สนามฟุตบอลย่าเทียมอบต.วังกระแจพยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสักแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรมิติใหม่ของคนเมืองตราดเดอะไนท์ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์มันฟ้าได้ไงดูไงดูนี่มันฟ้านั่นอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะโอ้
โอ้โคตรเท่เลยดูดิป้า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 ดูดิลงมาแล้วลงมาแล้วป้า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 ปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจามหลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719